sleeping, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. นะครับก็ประมาณนี้นะครับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผมมองนะก็เขียวๆมองเห็นตัวปลาอยู่นะครับโดยที่ว่ามันไม่มีกองนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่มีกองนะครับแต่ยังเห็นตัวปลาอยู่ผมจะใช้สังเกตแบบนี้นะครับสังเกตว่ายังเห็นตัวปลาอยู่ไหมแต่ปลาเนี่ยมีพัฒนาการนะครับคือโตขึ้นนะตัวใหญ่ขึ้นก็คือถ้าน้ำเขียวๆออกแล้วลูกเขียวๆเนี่ยไม่ดำนะปลาชอบอย่างนี้ยังถือว่าได้อยู่แต่ผมมองแล้วว่าบางทีเรามีเวลาเราก็เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างนานแล้วเนี่ยอย่างตัวนี้ดูได้เลยว่ามันโตขึ้นนะครับไอ้ตัวขาวเนี่ยสวัสดีครับนาโนโอเคฟิตเวิลด์นะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ำมาทองกันดีกว่านะบ่อหน้าบ้านนะครับไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วนะน้ำดำปี๋เลยนะครับอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับเพราะว่าปลาทองเนี่ยจริงๆเป็นปลาที่อึดนะถ้าน้ำเนี่ยสกปรกพอสมควรจริงๆมันไม่ปลาทองเนี่ยมันไม่ได้ชอบอยู่น้ำใหม่นะเท่าที่ผมเลี้ยงมานะเท่าที่ผมรู้จักปลาทองนะปลาทองนี่ชอบอยู่น้ำประมาณน้ำแบบน้ำธรรมดาขุ่นๆบ้างนิดๆเนี่ยมันจะชอบมากน้ำออกเขียวๆนิดๆนะมันจะชอบมากนะครับแต่ของผมเนี่ยดำแล้วนะออกรูปดำแล้วนะครับก็ประมาณย้ายปลาทองชุดนี้เข้ามาไว้เนี่ยนะครับเอามาเลี้ยงเนี่ยก็ประมาณได้2เดือนมั้ง2เดือนที่ผมไม่ได้เปลี่ยนน้ำแล้วบ่อมันไม่มีกองนะครับเลี้ยงอยู่10ตัวนะครับบ่อ10ตัวก็ถือว่าค่อนข้างแน่นนะเป็นบ่อแบบบ่อกลมๆเมตรคูณเมตรเนี่ยมันถือว่าเล็กนะครับแล้วปลาก็ค่อนข้างจะตัวมันก็ใหญ่ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนกันแล้วมาเช็คด้วยว่าปลาเนี่ยมันอยู่ครบไหมนะครับ10ตัวนะครับมันมีปลาอะไรบ้างเพื่อนๆจำกันได้ไหมผมว่าก็จำกันได้นะน่าจำกันได้เพราะว่าปลาชุดเนี้ยผมไปได้มาจากฟิฟวิลเลจคราวที่แล้วอุ้ยไม่ได้ดิน้ำนี่ต้องมีประมาณ2 เดือนกว่าเลยเกือบ3 เดือนเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ล่าสุดไปฟิฟวิลเลจน่าจะ2 เดือนได้แล้วนะครับที่ไปซื้อมานะครับชุดเนี้ยนะมี10ตัวนะครับมีฮอลันดานี่ผมยังไม่ไปดูนะแต่ปลาเนี่ยคนเลี้ยงแปลกไหมมันจะจำปลาของมันได้นะครับก็คือมันจะจำปลาว่ามีปลาในกี่ตัวในอ่างได้คร่าวๆนะครับมีปลาฮอลันดาที่ทรงเหมือนลิวกินเนี่ยประมาณ 7-8 ตัวหรือ6ตัวนี่แหละนะแล้วก็มีลิวกินหางเดี่ยวตัวนึงนะครับแล้วก็มีลักเล่ตัวนึงนะแล้วมีอะไรกันประมาณนี้คร่าวๆเนี่ยแต่ทุกอย่างมันต้องมี10ตัวนะครับบ่อเนี้ยต้องมี10ตัวนะครับก็เท่ากับว่าฮอลันดาตัวสั้น6แล้วกันผมให้6ก่อนนะลิวกินหางเดี่ยว7ลิวกินหางเดี่ยว7นะครับเป็น7แล้วก็ลูกเกิดที่บ้านผมเนี่ยน่าจะ2ตัวที่ทรงเหมือนลิวกินตัวนึงแล้วทรงยาวๆแล้วตัวนึงก็น่าจะเป็น9แล้ว9แล้วแล้วก็ลักเล่ตัวหนึ่งเป็น10ประมาณนั้นแต่ถ้าจะมีปลาแถมที่ว่าบางทีโยนเข้าไปด้วยเนี่ยอาจจะมีเปล่าไม่รู้ต้องไปดูแต่ว่ายังคิดว่าไม่น่ามั่วอยู่นะอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับลักษณะบ่อตอนนี้เป็นยังไงนะอย่าลืมนะปลาทองมันไม่ชอบน้ำเน่ามากนะมันคือน้ำที่มันแบบถ้ามันเขียวเนี่ยเขียวๆว่ามันอยู่ได้แล้วมันชอบด้วยแล้วช่วงนั้นมันจะกินอาหารแล้วโตเร็วแล้วกินดีมากนะแต่ถ้าเริ่มน้ำดำสังเกตถ้าเราให้อาหารแล้วมันเริ่มลอยคือหมายถึงว่าอาหารเริ่มลอยนานให้เท่าเดิมแต่ว่ามันกินช้าลงนะครับมันกินช้าลงแสดงว่าน้ำหรือว่าเนื้อน่าจะมีปัญหาแล้วน้ำน่าจะไม่ดีแล้วเราต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมันจะสดใสขึ้นแล้วก็กินอาหารได้เท่าเดิมกินอาหารได้มากขึ้นไปดูภาพไปดูก่อนว่าตอนนี้บรรยากาศในบ่อมันเป็นยังไงไปด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผมมองนะก็เขียวมองเห็นตัวปลาอยู่นะครับโดยที่ว่ามันไม่มีกองนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่มีกองนะครับแต่ยังเห็นตัวปลาอยู่ผมจะใช้สังเกตแบบนี้นะครับสังเกตว่ายังเห็นตัวปลาอยู่ไหมแต่ปลาเนี่ยมีพัฒนาการนะครับคือโตขึ้นนะตัวใหญ่ขึ้นก็คือถ้าน้ำเขียวๆออกแล้วลูกเขียวๆเนี่ยไม่ดำนะปลาชอบอย่างนี้ยังถือว่าได้อยู่แต่ผมมองแล้วว่าบางทีเรามีเวลาเราก็เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างนานแล้วเนี่ยอย่างตัวนี้ดูได้เลยว่ามันโตขึ้นนะครับไอ้ตัวขาวเนี่ยมันโตขึ้นนะครับแล้วถ้าเรามานั่งปุ๊บเนี่ยเขามาขออาหารกินแสดงว่าเขาอะพวกระบบอาหารการกินเขายังโอเคอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยยังมีอมอยู่นะแสดงว่ายังมีอาหารกินอยู่นะครับก็
เดี๋ยวเราจะเริ่มไม้นี่เลยจับปลาออกกันนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องเปลี่ยน 100% เลยดีกว่านะครับเปลี่ยน 100% เลยแล้วจะเช็คปลาด้วยอย่างที่ผมพูดไหมมีพลาดไปตัวหนึ่งเว้ยผมพลาดไปตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแจงกันถ้าคนฟังไปทีแรกก็จะรู้ว่าผมแจงพลาดไปตัวไหนตัวหนึ่งนะครับจำผิดนะครับจำผิดมันมีริวกินหางเดียวเนี่ย2ตัวนะครับคือตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวลองจับออกมาเลยน้ำก็เอามาประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อจะใส่ปลานะครับน้ำเก่านะครับอันนี้เป็นน้ำเก่ามาเดี๋ยวมาเช็คปลากันนะครับที่ผมบอกว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนี่นะครับเป็นฮอนดาตัวสั้นเนาะฮอนดาตัวสั้น1สองตัวใหญ่ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับนี่สามสี่ห้านี่ถือว่าตัวใหญ่ขึ้นนะหกนะครับฮอนดาตัวสั้น6ตัวนะครับอันนี้ปลาลิวกินหางเดียวนะครับตัวหนึ่งโอ้โหน้ำน่าจะตื้นไปเพราะตัวมันอ้วนนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาไอ้ที่ฮอนดาตัวยาวที่ผมว่าตัวหนึ่งนะครับแต่ผมจำผิดไปตัวหนึ่งนะครับมันจะมีปลาลิวกินสีขาวหางเดียวหางยาวตัวหนึ่งนะครับยังจับไม่ได้นะนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับปลาลักเล่นะเป็นปลาวงจุ้ยนะครับผมถือว่าเป็นปลาวงจุ้ยนะครับนี่นะครับตัวนี้สวยเลยหางเหิงสวยทีเดียวเลยนะนี่แล้วก็ตัวนี้ครับที่ผมจำผิดนะครับมันเป็นปลาลิวกินนะครับที่หางยาวๆแต่หางเดียวนะครับตัวเนี้ยนะตัวหนึ่งถ้าเราก็จำผิดไปตัวนึงนะครับนะแต่ให้อภัยได้นะครับให้อภัยกันได้นะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยทั้งหมดก็จะเป็น10ตัวนะดูดน้ำออกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังเติมน้ำนะครับสายเนี่ยเป็นสายน้ำเลยนะนี่ผมให้ดูน้ำนุ่งหมุนมาจากก๊อกมาเลยนะครับไม่ได้มาอวดเก่งนะว่าโอ้โหเลี้ยงปลากับน้ำคลอรีนได้อะไรได้คือผมว่าคลอรีนมันเป็นข้อดีของมันนะมันก็ฆ่าเชื้อและอีกหนึ่งที่ผมชอบใส่เลยคือด่างทับทิมนะครับคือใส่ไว้เดี๋ยวเราพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะจริงๆอ่ะจะเอาปลาลงเลยก็ได้นะครับจะเอาปลาลงไปในน้ำเลยในน้ำมันจะออกแดงๆนะนะครับจะเอาปลาลงไปเลยก็ได้แต่คนนี้ถ้าเราไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับก็พักปลาไว้ในที่ที่ในกระมังก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาลงไปก็อีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเอามาใส่นะครับให้มันได้ฆ่าเชื้อแล้วก็ใส่พวกยาฆ่าปรสิตอะไรไปเพราะว่าเราพูดง่ายๆเรานานๆเปลี่ยนน้ำทีเนี่ยเวลาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มันเต็มระบบนะครับคือดูดแลกน้ำเอาขี้มันออกให้มากที่สุดขี้ฝุ่นข้างใต้จะทำให้นี่ขี้ฝุ่นข้างใต้ถ้าไม่มีนะจะมองเห็นพื้นเลยถูกไหมครับจริงๆถ้าเผื่อคุณมีเวลานะครับคุณมีเวลาดูดน้ำให้แห้งปุ๊บตากบ่อไว้สักวันนึงก็ยังดีนะครับให้มันแห้งจริงๆอ่ะหรือ2วันนะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนอยู่แล้วนะครับยังไงก็ตากแห้งยากผมก็เลยว่าเปลี่ยนน้ำให้เขาก่อนดีกว่าให้เขาสบายตัวก่อนดีกว่านะครับและจริงๆผมเห็นน้ำมันดำผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับถ้ามีเวลาก็เปลี่ยนเลยเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ10นาที20นาทีแต่ก็มันจะมีเวลาช่วงมารอให้ด่างครับทีมมันทำงานกับพวกยาฆ่าปรสิตอะไรพวกนี้เขาทำงานสักชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นเองก็ประมาณชั่วโมงครึ่งไม่เกินนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันก็ใส่ปลาลงไปได้เลยนะแต่ผมพูดง่ายๆว่าเราก็พูดง่ายถ้ามันเราไม่ได้รีบอะไรอ่ะเราก็เอาปลาไว้ในกระมังก่อนปลาเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับอยู่ในกระมังตอนนี้ก็เติมน้ำไปคลอรีนมันก็จะช่วยฆ่าเชื้อไปด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าข้อดีของคลอรีนเขามีแต่อยู่ในจำนวนที่แบบถ้าเราพักน้ำไว้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าหายห่วงเพราะว่าคลอรีนจัดๆเนี่ยมันก็จะเจือจางไปในอากาศนะครับแล้วเรามีออกตีอยู่อย่างนี้ถึงมันจะไม่แรงแต่มันก็ตีช่วยตีให้คลอรีนเนี่ยระเหยออกไปนะครับ
ในเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอ่ะได้โดยสบายๆแล้วปลาทองก็ไม่ค่อยมีปัญหากับพวกคอลีนเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าชอบคอลีนประมาณนั้นเป็นปลาที่ชอบคอลีนนะครับหลังจากเราดูดน้ำเสร็จมาดูพัฒนาการของปลากันบ้างนะครับผมไม่อยากไปจับตัวก็แล้วนะเมื่อกี้ก็จับตัวมาเดี๋ยวตอนเราลงก็ต้องจับตัวเขาอีกนะครับก็คือดูรูปร่างใหญ่ขึ้นนะครับอย่างตัวขาวเนี่ยเห็นชัดเจนนะตัวขาวนี่ชัดนะใหญ่ขึ้นนะครับนะไอตัวนี้คงไม่ใหญ่แหละไอปลาลิวกินตัวนี้มันก็คงได้ประมาณนี้แหละไม่น่าจะใหญ่ไปกว่านี้นะครับไม่น่าใหญ่ไปกว่านี้ไอตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับคือปลาพวกนี้อย่างที่ผมบอกนะเวลาเลี้ยงอ่ะผมไม่อยากซื้อไซส์ใหญ่นักนะครับไม่อยากซื้อไซส์ใหญ่นักเพราะว่าเนี่ยอย่างชุดนี้ผมได้มาผมถือว่ามันค่อนข้างใหญ่นะพอใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าขี้มันเยอะนะครับพอขี้มันเยอะปุ๊บเนี่ยขี้มันเยอะเราก็มันดูแลลำบากกับบอกกันเลยถ้าคนเลี้ยงปลาทองมายาวนานจะรู้ว่าต้องการไซส์เล็กแล้วไม่ต้องการไซส์ใหญ่เลี้ยงให้มันแบบดูมีความสุขนะเพราะว่าส่วนทรงองเอวเขาก็ถือว่าเต็มฟอร์มแล้วนะ